ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่แปลงเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้พามาดูมะละกอนะครับผมก็เพิ่งปลูกครั้งแรกแต่ก็ก่อนจะปลูกตรงนี้ก็ลองปลูกมาหลายต้นแล้วนะครับปลูกทีละต้น2ต้นแล้วก็โอเคนะครับก็ไม่ตายนะครับก็เลยจะมาลองปลูกพอดีว่าบริเวณนี้นะครับมันเป็นน้ำขังนะครับผมก็เลยยกร่องนะครับขึ้นครับยกร่องขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นหน้าฝนน่ะก็เลยไม่ได้คิดว่าจะไม่ต้องทำระบบหยดน้ำระบบน้ำใสแบบนี้นะครับพอดีว่าฝนไม่ตกนะครับเมื่อวานก็เลยมาใส่ระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับท่อ16มิลเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ตั้งไอ้ตัวสปริงเกอร์รดน้ำขึ้นนะครับนะครับก็คือให้มันไหลซึมไปเลยตามนี้นะครับก็เห็นว่าดินก็ชื้นดีนะครับผมก็จะตั้งเวลารดน้ำตอนตีห้านะครับของแต่ละวันนะเอาดึกๆไปเลยมืดๆไปเลยจืนซีมันจะได้ทำงานดีคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็ผมปลูกไปทั้งหมด10ต้นนะครับก็เดินสายท่อ PE 16มิลแล้วก็สปริงเกอร์16มิลนะครับซื้อได้ตาม Global House เหมือนเดิมนะครับถ้าใครติดตามคลิปของผมบ่อยๆก็จะเห็นนะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็ถ้ามีความชื้นนะครับที่ดินก็คงไม่มีปัญหาอะไรใบก็จะไม่ไหม้นะครับมาดูต้นที่ใบมีปัญหานะครับก่อนที่ผมจะติดระบบน้ำเนี่ยนะครับต้นนี้ก็เห็นไหมครับใบมันจะออกซีดๆนะครับสงสัยว่าแดดเลียมั้งครับเดียดแดดเลียแต่ว่ามันสู้แดดไม่ได้เพราะว่าความชื้นมันไม่ถึงนะครับก็เลยต้องเปิดน้ำใส่นะครับโดยเฉพาะต้นนี้นี่ถ้าใช่ไม่ใช่ยังไงก็ต้องดูอีกทีนะครับมาดูว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับถ้าไม่รอดก็จะเอามาซ่อมนะมาดูต้นอื่นบ้างนะครับทั้งหมด10ต้น10หลุมพูดผิดแต่ละหลุมก็จะมีทั้งหมด3ต้นนะครับเผื่อโตขึ้นมาแล้วจะได้แยกเพศนะครับว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียแล้วก็มะละกอกระเทยนะครับตัวนี้มี2ต้นนะครับอีกต้นหนึ่งต้นเล็กมากอยู่ด้านล่าง3ต้นนะครับก็ตั้งแต่เพาะเมล็ดมาก็เกือบเดือนนะครับเอาลงดินได้ประมาณ2 3วันนะครับ 3-4 วันจำไม่ได้นะครับนี่ครับต้นนี้ชัดเจนมากเหตุผลที่ทำไมต้องใส่น้ำให้นะครับช่วงนี้ฝนกำลังจะตกนะแต่ว่าต้องใส่เพราะว่าถ้าไม่ใส่ปุ๊บวันนี้เจอแดดอีกไม่น่าจะรอดนะครับมาดูต้นสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่ดิต้นนี้ต้นที่7นะครับต้นนี้สูงสุดยกดินสูงที่สุดดินขาดความชื้นมากที่สุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับคิดว่าน่าจะรอดอยู่นะเพราะว่าน้ำก็ดินก็ชื้นแล้วนะครับใส่ตรงนี้เข้าไป7ต้นที่8ต้นที่9แล้วก็10นะครับผมก็ไม่กลัวอะไรมากมายนะครับในปลูกมะละกอปลูกกลัวแต่รากเน่าอย่างเดียวนะครับปกติที่เคยปลูกมาเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณฝนเดียวนะครับคือปลูกหน้าฝนในรอดแน่นอนแต่พอถึงหน้าฝนปีหน้านะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับสำหรับตัวนี้ก็พามาดูมาชมนะครับเหมือนกันนะครับสำหรับจะรอดไม่รอดยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวผ่านไป1เดือนก็จะเอาลงอีกคลิปนึงนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับที่รับชมติดตามนะครับถ้าใครมีอะไรที่แนะนำได้ก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ